สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปลูกผักนะคะบีพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นแคเทียสสีแดงค่ะบีได้ทำการตัดยอดแล้วก็เด็ดใบของเขาทิ้งนะคะเด็ดใบเอาไว้ทำปุ๋ยต่อค่ะไม่ได้ทิ้งค่ะเพื่อที่จะให้เขาติดดอกค่ะนี่ค่ะเด็ดยอดของเขายอดของเขาบีก็ได้เอาไปทำการทดลองปักชำแบบควบแน่นนะคะว่าเขาจะติดไม่ติดนะคะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันค่ะนี่ค่ะเด็ดยอดของเขาแล้วก็ใบของเขาก็เด็ดใส่ใต้โคนใต้โคนต้นนะคะในกระถางนี่ค่ะตอนแรกเขาไม่มีดอกเลยนะคะต้นนี้ต้นสีแดงแคเทียสสีแดงได้ทำการเด็ดยอดแล้วก็เด็ดใบค่ะแล้วก็มาดูผลงานค่ะผลลัพธ์นะคะที่ได้คือติดดอกเริ่มติดดอกเยอะมากใบของเขาแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเป็นปุ๋ยใต้โคนต่อค่ะหลังจากเด็ดใบแล้วก็เด็ดยอดออกค่ะเขาก็เริ่มทยอยติดดอกนะคะติดแล้วก็เริ่มทยอยติดดอกเยอะมากตอนแรกใบของเขาเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากค่ะแคเทียสสีแดงดอกเล็กๆกำลังติดเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเยอะมากบีได้ทำการทดลองค่ะแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยค่ะพอเราเด็ดแล้วก็เขาก็เริ่มติดดอกนะคะแล้วก็จัดกายให้เขาเป็นพุ่มสวยด้วยค่ะโดยที่ต้นของเขาไม่สูงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเด็ดไปกินนะลวกกินกับน้ำพริกเลยนะคะต้นนิดเดียวค่ะบีได้ปลูกเอาไว้ในกระถางนะคะต้นแคเทียช่วงนี้ก็ชมแคไปก่อนนะคะเพราะว่าผักอย่างอื่นยังไม่ค่อยมีเลยค่ะบีขอเวลาให้ฝนผ่านไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำการปลูกชุดต่อไปค่ะเป็นการทดลองที่ได้ผลนะคะที่ว่าเด็ดยอดแล้วก็เด็ดใบออกค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มติดดอกเยอะมากนี่ค่ะประมาณนี้ต้นของเขานิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็จะมีอีกต้นนึงนะคะเป็นแคเทียสีขาวเดี๋ยวก็จะทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันค่ะจะไปเด็ดยอดแล้วก็เด็ดใบออกค่ะเพื่อที่จะให้เขาติดดอกนะคะนี่ค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ